สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsและนี่ก็คือโฉมแรกของต้นแบบศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมณเมืองใหม่จิงเหอมณฑลซานซีในประเทศจีนครับที่นี่เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกับภูมิทัศน์โดยรอบสะท้อนให้เห็นถึงภาพหุบเขาที่แม่น้ำจิงเหอพาดผ่านออกมาเป็นอาคารหลังใหม่ได้อย่างลงตัวครับสำหรับอาคารหลังนี้ภายนอกดูเหมือนภูเขาสีขาวโค้งมน2ลูกที่เชื่อมต่อเข้าหากันด้วยสายน้ำเส้นเล็กๆส่วนภายในแบ่งออกเป็น7ชั้นรวมชั้นใต้ดินประกอบไปด้วยพื้นที่ใช้สอยต่างๆอย่างเช่นโรงละครที่รองรับแขกได้มากถึง450คนและสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับงานต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีห้องโถงอเนกประสงค์พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสตูดิโอห้องสมุดมัลติมีเดียแกลเลอรี่รวมถึงร้านอาหารและพื้นที่ค้าปลีกอีกด้วยครับนอกจากนี้ตัวอาคารยังได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้เข้ากับการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างเช่นออกแบบระบบระบายอากาศและการเพิ่มแสงสว่างภายในอาคารจากแสงสว่างด้านนอกครับแถมยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับหมุนเวียนสร้างกระแสไฟฟ้าออกแบบระบบเก็บน้ำฝนเพื่อหมุนเวียนน้ำรวมถึงใช้วัสดุหลักในการก่อสร้างอิงจากวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเน้นใช้วัสดุรีไซเคิลอีกด้วยครับสำหรับบริเวณด้านนอกจะเน้นการสร้างพื้นที่ใช้สอยสาธารณะที่กลืนไปกับธรรมชาติประกอบไปด้วยสวนสวยสีเขียวพื้นที่ลู่วิ่งและพื้นที่พักผ่อนหลายแห่งนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อการเดินทางกับพื้นที่โดยรอบให้เข้ากับจุดบริการรถไฟใต้ดินได้อย่างดีเยี่ยมครับสำหรับผลงานนี้เป็นของบริษัทสถาปนิก Zaha Hadid Architects ในประเทศอังกฤษที่ชนะการออกแบบสำหรับโครงการสร้างศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ของเมืองที่เป็นศูนย์กลางที่กำลังเติบโตด้านการพัฒนาพลังงานปัญญาประดิษฐ์และอุตสาหกรรมการบินและอวกาศครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยกำหนดการสร้างแต่คาดว่าเมื่อสร้างแล้วเสร็จศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานการเรียนรู้และการพักผ่อนของชาวเมืองได้เป็นอย่างดีครับ